มาดูเรื่องของการออมของแรงงานในระบบกันหน่อยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแรงงานในระบบเขาก็จะส่งเงินเข้าทางกองทุนประกันสังคมอยู่แล้วแล้วพออายุ55ก็จะได้สิทธิประโยชน์แล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงไปในรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมต่างๆเหล่านี้ถือเป็นความมั่นคงทางการเงินส่วนนึงของแรงงานที่อยู่ในระบบนะครับเป็นคนที่ประกันตนตามมาตรา33หรือว่ามาตรา39ก็ตามทีพออายุ55ปีก็จะได้สิทธิ์เงินตามมาเงินชราภาพในกรณีที่ส่งสมทบไม่เกิน180เดือนอันนี้จะได้รับเงินเป็นบำเหน็จชราภาพแต่ถ้าหากว่าส่งครบ180เดือนขึ้นไปหรือ15ปีไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามทีนะครับอันนี้จะได้เป็นเงินบำนาญชราภาพนะครับก็จะไม่มีสูตรในการคำนวณตายตัวนะครับจะอยู่ที่ขั้นต่ำคือ 3,000 บาทแล้วก็สูงสุดคือ 7,500 บาทขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการส่งเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคมและก็อัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันครับว่ากองทุนเงินที่ว่านี้อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายรายเดือนของแรงงานเมื่อถึงตอนอายุ55แล้วไม่ได้ทำงานหรือเปล่าแต่ปัญหาที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นคือตัวความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมเองนี่แหละว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่องว่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายของกองทุนดูมีความไม่สมดุลกันอยู่นะครับเราดูตัวเลขจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศเดือนเมษายนปี2567คือล่าสุดเลยนะครับของสำนักงานประกันสังคมสปส.นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 24,600,000 คนโดยประมาณครับในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ประมาณ 11,800,000 กว่าคนมาตรา39ประมาณ 1,700,000 กว่าคนแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40ประมาณ10ล้านคนโดยประมาณครับใช่ค่ะทีนี้คำถามต่อไปคือเงินของกองทุนวันนี้เรากำลังพูดถึง2กองทุนนะก็คือกองทุนประกันสังคมกับกองทุนเงินทดแทนนะคะมีแอสเซทหรือทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกตั้งแต่มกราถึงมีนาเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วมีผลตอบแทนเนี่ยประมาณเท่าไหร่จะได้เห็นสถานะของกองทุน2กองนี้นะคะไล่เรียงดูในเชิงตัวเลขกันคือดูกองทุนประกันสังคมก่อนมีมูลค่าทรัพย์สินการลงทุนไตรมาสแรกค่ะจำนวนทั้งหมดนะคะ 2,508,729 ล้านผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมตั้งแต่จัดตั้งกองเนี่ย 948,032 ล้านค่ะส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรับรู้แล้วนะนี่คือไตรมาสแรกคือมกราถึงมีนาคม2567อยู่ที่ 14,175 ล้านบาทค่ะส่วนอีกกองก็คือกองทุนเงินทดแทนมูลค่าทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดเนี่ย 84,13 ล้านบาทนะคะผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเลย 28,639 ล้านแล้วก็มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วก็คือไตรมาสแรกนะคะอยู่ที่525ล้านโดยปี2565ค่ะมีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพทั้งหมด 700,000 กับอีก 60,000 คนคำถามคือแตกต่างกันยังไงนะคะระหว่าง2กองนี้คือกองทุนประกันสังคมกับกองทุนเงินทดแทนคือกองทุนประกันสังคมเนี่ยคุ้มครองทั้งหมดนะคะ7กรณีให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการทำงานลูกจ้างไม่ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่ว่าจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนกองทุนเงินทดแทนค่ะให้สิทธิประโยชน์ในการคุ้มครอง4กรณีก็คือจะต้องดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานด้วยค่ะก็เป็นข้อแตกต่างสำคัญของ2กองทุนนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลต่อสภาพัฒน์เนี่ยให้ข้อมูลภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกของปีนี้เปิดเผยมาเมื่อ27พฤษภาคมนี่แหละครับคือจุดที่หลายๆคนอาจจะเริ่มมีความกังวลมากขึ้นถึงสถานะความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมนะครับเพราะว่ารายรับรายจ่ายดูเหมือนจะมีช่องว่างอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปดูกันครับรายรับรายจ่ายของกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานตามมาตรา33และ39โดยในปี2556นะครับสัดส่วนรายจ่ายต่อรายรับอยู่ที่ 34.6% แล้วขยับเพิ่มมาเป็น 73.4% ในปี2564ปี2565มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแค่ 760,000 คนครับแต่ในปี2575คาดว่าจำนวนจะเพิ่มและกระโดดไปถึง 2,300,000 คนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2576คืออะไรบ้างครับประเทศไทยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุคือเกินอายุเกินกว่า60จะมากถึงร้อยละ30ปัจจุบันนี้ในทางกลับกันครับเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีลดลงเหลือแค่ร้อยละ20และก็คาดว่าในปี2581อัตราการเกิดจะยิ่งลดต่ำลงไปเรื่อยๆเหลือต่ำกว่าร้อยละ15หมายความว่าช่องว่างระหว่างประชากรจะมากขึ้นครับ
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นคนเกิดใหม่และทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานจะน้อยลงมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปในอนาคตนะครับจะเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานกระทบต่อทั้งสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงด้านประชากรแล้วก็เป็นความเสี่ยงเต็มๆที่ทางกองทุนประกันสังคมจะต้องประสบปัญหาด้านสภาพคล่องความยั่งยืนเพราะจำนวนวัยแรงงานลดน้อยถอยลงไปยอดเงินที่แรงงานจะส่งเข้ากองทุนประกันสังคมมันก็จะยิ่งน้อยลงตามไปอีกด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าคำถามที่ตามมาเลยนะคะกองทุนประกันสังคมจะมั่นคงและยั่งยืนขนาดไหนมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างเรื่องของระบบประกันสังคมที่มีความยั่งยืนนะคะทั้งเรื่องของรายรับรายจ่ายเข้ากองทุนตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่านี่คือโจทย์สำคัญเลยเรื่องนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านบอกว่าผลจากการประเมินค่าในเรื่องของคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเลยนะคะบอกว่าผู้ประกันตนจะเกษียณอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีบำนาญสะสมเพิ่มขึ้นทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำเหน็จบำนาญเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีแนวคิดแบบนี้ค่ะบอกว่าเพิ่มอายุเกษียณอย่างค่อยเป็นค่อยไปดีไหมคือจาก55ปีเป็น65ปีในระยะเวลา50ปีก็จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะนั่นก็หมายความว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของบำนาญก็จะสั้นลงด้วยค่ะถึงแม้ว่าความเสี่ยงของกองทุนประกันสังคมอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆหรือระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับแต่ในมุมมองของศาสตราจารย์ดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์ปรึกษาหลักประกันทางสังคมจาก TDRI และเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งบอกว่าในอนาคตมันจะเกิดความเสี่ยงว่าเงินในกองทุนประกันสังคมอาจจะไม่เพียงพอต่อการจ่ายให้กับผู้ประกันตนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเงินชราภาพเพราะประเทศไทยเรามีแนวโน้มว่าแรงงานที่จะจ่ายเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนั้นจะน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่คนอายุเยอะคนอายุยืนมากขึ้นเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นนะครับประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้นแต่เงินที่จะเข้ามาจากแรงงานมันจะน้อยลงก็แปลว่ารับเข้ากระเป๋าน้อยแต่จ่ายออกไปมากขึ้นยอดเงินสมทบมันจะลดลงทุกวันทุกวันลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วณวันใดวันหนึ่งในอนาคตกองทุนประกันสังคมก็อาจจะประสบปัญหาด้านสภาพคล่องได้ครับใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของภาวะเสี่ยงล้มละลายเรื่องนี้กองทุนประกันสังคมนะคะมีบทวิจัยหลายชิ้นเหมือนกันที่บ่งชี้นะคะมีอันนึงที่เราเลือกมามองว่าน่าสนใจคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่าเราเรียกชื่อย่อว่า ILO นะคะประเมินสถานภาพของกองทุนประกันสังคมไว้ในปี2560ทำไว้ตั้งแต่ปี60บอกว่าประกันสังคมมีความเสี่ยงในการล้มละลายอีก30ปีข้างหน้าบวกไปก็คือประมาณ2597นี่คือปีนะคะโดยปัจจัยและความเสี่ยงก็คือไม่มีเงินสำหรับการจ่ายเบี้ยบำเหน็จบำนาญชราภาพก็เกิดจากภาวะสังคมไทยเข้าสู่สูงวัยแบบสมบูรณ์แบบนี้นะคะแรงงานมีน้อยลงสูงวัยก็มีมากขึ้นนั่นหมายความว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองค่ะสอดคล้องกันเลยครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ก็ประเมินเหมือนกันว่ากองทุนประกันสังคมอาจจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในระยะเวลาประมาณ30ปีเพราะว่าสัดส่วนของการจ่ายเงินบำนาญชราภาพมากกว่าการเก็บเงินเข้าสู่กองทุนนะครับถึงแม้ว่าจะขยายการลงทุนเอาแบบสุดเพดานสุดกำลังก็ได้กำไรไม่ถึง 10% ก็เลยมีข้อเสนอครับบอกว่าให้พิจารณาการปรับวิธีการจ่ายเงินบำนาญชราภาพเพื่อความอยู่รอดของกองทุนประกันสังคมครับอยากชวนดูอีกหนึ่งอันดับที่น่าสนใจประเทศไทยอยู่ในอันดับไหนถ้ามาดูเรื่องของระบบบำเหน็จบำนาญประเทศไทยค่ะคือวัดดัชนีระบบเงินบำนาญทั่วโลกประจำปี2023โดย MercerCFA ค่ะเปรียบเทียบรายได้หลังเกษียณ47ระบบทั่วโลกนะคะเกณฑ์ที่ใช้ประเมินมี3เรื่องก็คือเพียงพอยั่งยืนซื่อตรงมีตัวชี้วัดย่อยๆรวมอีกกว่า50ตัวชี้วัดปรากฏว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่อันดับที่43จากเท่าไหร่รู้ไหมคะ47ค่ะก็คือมีคะแนนโดยรวมเนี่ย 46.4 ก็เรียกว่าเกือบรั้งท้ายทีเดียวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายจริงๆเรื่องของการออมเงินนะคะสังคมสูงไวแล้วก็การมีเงินพอใช้ยามเกษียณทั้งหมดนี้คือเรื่องราวภายในประเทศที่เรานำมาฝากกันขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ